ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีทรงเปิดชมรมและศูนย์เพื่อนใจทูบีนัมเบอร์วันของมหาวิทยาลัยสวนดุสิตและเขตบางพลัดเวลา 17:45 น.วันนี้ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีเสด็จไปยังศูนย์วิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยสวนดุสิตทรงเปิดชมรมและศูนย์เพื่อนใจทูบีนัมเบอร์วันของมหาวิทยาลัยสวนดุสิตและเขตบางพลัดซึ่งมหาวิทยาลัยสวนดุสิตร่วมกับสำนักงานเขตบางพลัดเปิดรับสมัครซึ่งเป็นนักศึกษาในมหาวิทยาลัยและเยาวชนในสถานศึกษาในพื้นที่เพื่อจัดตั้งชมรมและศูนย์เพื่อนใจทูบีนัมเบอร์วันสำหรับเป็นศูนย์กลางในการดำเนินงานโครงการ To Be No. 1และจัดบริการตามแนวคิดปรับทุกข์สร้างสุขแก้ปัญหาพัฒนา EQในการนี้ทอดพระเนตรการดำเนินงานของชมรมซึ่งจัดกิจกรรมตามความสนใจของสมาชิกเช่นด้านดนตรีกีฬาศิลปะทักษะการดำเนินชีวิตและการประกอบอาชีพทั้งยังร่วมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดกับชุมชนและหน่วยงานอื่นเพื่อให้สมาชิกคิดเป็นทำเป็นแก้ปัญหาเป็นส่วนการดำเนินงานของศูนย์เพื่อนใจมีคลินิกเพื่อนช่วยเพื่อนและกิจกรรมต่างๆเช่นทำเทียนอโรมาและเพลงแก้วเพื่อสร้างอาชีพจากนั้นทรงติดตามผลการดำเนินงานโครงการทูบีนัมเบอร์วันในกรุงเทพมหานครซึ่งส่งเสริมและสนับสนุนการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตใจแก่เยาวชนทุกกลุ่มเป้าหมายทั้งในชุมชนสถานศึกษาและสถานประกอบการด้วยการจัดตั้งชมรมและศูนย์เพื่อนใจทูบีนัมเบอร์วันปัจจุบันกรุงเทพมหานครมีชมรมในชุมชน173ชมรมในสถานศึกษา472ชมรมและในสถานประกอบการ35ชมรมในด้านการบำบัดรักษาฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดตั้งแต่เดือนตุลาคม2561ถึงปัจจุบันมีผู้เข้ารับการบำบัดรักษาจำนวน 8,311 คนซึ่งในพื้นที่เขตบางพลัดมีผู้สมัครใจเข้ารับการบำบัดรักษา19คนบังคับบำบัด89คนและต้องโทษ1คนในการนี้พระราชทานคำแนะนำและกำลังใจแก่สมาชิกโครงการใครติดยายกมือขึ้นจากศูนย์บริการสาธารณสุข31เอิบจิตทางสุบุตรสำนักอนามัยกรุงเทพมหานครโดยสมาชิกบางคนมีความตั้งใจเรียนให้จบหรือตั้งใจประกอบอาชีพตามความถนัดโดยมีบิดามารดาและญาติเป็นกำลังใจพร้อมกันนี้ยังได้พระราชทานคำปรึกษาแก่สมาชิก To Be No. 1ซึ่งเป็นนักเรียนจากสถานศึกษาต่างๆและนักศึกษามหาวิทยาลัยสวนดุสิตทั้งนี้สำนักงานเขตบางพลัดได้ดำเนินงานโครงการ To Be No. 1สนองพระดำริมาอย่างต่อเนื่องที่ผ่านมามีโรงเรียนที่ดำเนินงานโครงการ To Be No. 1ตั้งแต่ปี2555ได้แก่โรงเรียนวิมุตตยารามพิทยากรและโรงเรียนวัดบวรมงคลโดยร่วมกับชุมชนในพื้นที่มีชุมชนนำร่องได้แก่ชุมชนพัฒนาซอย79และชุมชนบ้านมั่นคงฟ้าใหม่เพื่อให้เยาวชนมีส่วนร่วมและรู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์